เคลียร์ชัดข่าวลือครูไพบูลย์จ่อฟ้องพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยนะครับหลังจากเชิญเอมิราอดีตภรรยาเก่ามาร่วมพูดคุยในรายการถึงเรื่องราวชีวิตคู่กรณีที่โดนอดีตสามีไปมีรักใหม่ครับด้านของครูไพบูลย์เนี่ยมองว่าเป็นการพูดพาดพิงตนแล้วก็ภรรยาคนปัจจุบันอย่างคุณกระต่ายพันนิพาจึงได้ฟ้องหมิ่นประมาทโดยวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาครับคุณเอมิราได้ออกรายการอีกครั้งนึงพี่หนุ่มได้พูดในรายการนะครับว่าจากกระแสข่าวว่าครูไพบูลย์จะฟ้องผมด้วยผมไม่ได้มีปัญหาแต่หากจะฟ้องก็เป็นสิทธิ์ของครูเพราะกฎหมายประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาผมก็ไปรักษาสิทธิ์ขึ้นศาลด้วยสุดท้ายหากไม่ได้เป็นอย่างที่ครูกล่าวอ้างผมก็จะฟ้องกลับเช่นเดียวกันวันนั้นนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจผมต่อสายไปหาครูไพบูลย์ได้พูดคุยกันแล้วก็สายหลุดไม่ได้ต้องการไปหมิ่นอะไรเลยหลังจากที่มีข่าวลือออกไปล่าสุดนะครับครูไพบูลย์ได้มีการโพสต์ภาพเป็นประวัติการโทรเข้าโทรออกของตัวเองลงใน Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อเป็นการยืนยันเลยว่าได้มีการโทรพูดคุยกับคุณหนุ่มกรรชัยแล้วถึง2ครั้งพร้อมข้อความบอกว่าผมคุยกับพี่หนุ่มกรรชัยคุยกัน2รอบแล้ววันนี้แล้วก็คุยกันมาตลอดไม่มีเหตุผลไหนเลยที่ผมจะฟ้องครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ